วัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางทุกโรงเรียนนะคะปัจจุบันนี้นักเรียนเห็นว่ามีสัตว์หลายๆชนิดที่นักเรียนไม่รู้จักนะคะจะรู้จักแค่เพียงในหนังสือใช่ไหมคะบางชนิดเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วนักเรียนไม่รู้จักตัวจริงนะคะบางชนิดก็ใกล้สูญพันธุ์แล้วอย่างเช่นมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นกวางกวางเคยเห็นไหมอาจจะเคยเห็นที่ไหนในสวนสัตว์นะคะพวกละองละมั่งพวกแมวลายหินอ่อนนะคะพวกนี้นักเรียนจะไม่ค่อยเคยเห็นเป็นสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะสัตว์ที่หายากหรือสูญพันธุ์เนี่ยรัฐบาลจึงประกาศออกกฎหมายเนี่ยห้ามประชาชนมีไว้คุ้มครองเด็ดขาดนะคะซึ่งมีกี่ชนิดนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าสาเหตุอะไรที่สำคัญที่ทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปหรือหายากเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะคนแรกก่อนเลยไม่มีไม้ไม่มีไม้ไหมคะตรงโน้นค่ะส่งทางนี้ค่ะส่งทางนี้นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์หรือหายากขึ้นเกิดจากผู้คนจับสัตว์แล้วนำอวัยวะไปใช้ประโยชน์เนื่องจากผู้คนเนี่ยไปล่าสัตว์แล้วเอาอวัยวะไปขายอย่างเช่นพวกงาพวกเขาเช่นเขากวางละองละมั่งพวกนี้จะเขาจะสวยมากนะคะก็เอาไปทำเป็นค้าขายหรือก็ทำเป็นยานะคะต่อไปค่ะจากอะไรอีกคะที่ทำให้หายากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมคืออะไรคะการเกิดภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติรู้จักไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิน้ำท่วมดินถล่มปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆสาเหตุหลักนะคะว่าทำไมสัตว์จึงสูญพันธุ์ไปนะคะเรามาดูกันนะคะคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูนะคะว่าภัยธรรมชาติอะไรบ้างที่ทำให้สัตว์ป่าสูญพันประชาชนกว่า 2.5 ล้านคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ80ปีท่ามกลางโรคระบาดหลังมรสุมที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วถึง 1,500 คนปรากฏการหลุมยุบเกิดขึ้นกลางถนนในมณฑลซีเจียงปากหลุมกว้าง27ฟุตและลึก20ฟุตและในเวลาไล่เลี่ยกันในเมืองหนานชางมณฑลเจียงซีได้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวถึง26หลุมและปรากฏการหลุมยุบขนาดใหญ่4แห่งในเมืองกวงซีหลุมขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโกเตมาลาซิตี้เมืองหลวงของโกเตมาลาอันเนื่องมาจากดินถล่มหลังจากพายุใต้ฝุ่นอากาธาพัดผ่านภาคพื้นอเมริกากลางทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มในหลายจุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย150คนอินเดียเผชิญภาวะคลื่นความร้อนทั่วประเทศด้วยอุณหภูมิสูงเกือบ44องศาเซลเซียสหรือ111องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ52ปีมีชาวอินเดียอย่างน้อย80คนเสียชีวิตพฤษภาคม2551เกิดเหตุแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนของจีนวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.9 ริกเตอร์มียอดผู้เสียชีวิตกว่า 68,516 คนและบาดเจ็บ 365,399 คนธรรมชาติกำลังเอาคืนจากมนุษย์ผ่านภัยพิบัติเหล่านี้หรือเปล่าภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยจากน้ำและดินฟ้าอากาศเช่นพายุน้ำท่วมภัยแล้งภัยจากธรณีวิทยาเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดคลื่นสึนามิภัยจากเชื้อโรคเช่นโรคระบาดร้ายแรงต่างๆภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทียิบและเกรี้ยวกราดกว่าเก่าก่อนช่วงฤดูหนาวยุโรปและสหรัฐประสบภัยหนาวอย่างรุนแรง
ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตนับร้อยท่ามกลางหิมะตกหนักและอุณหภูมิต่ำกว่าลบ22องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคใต้ของเยอรมนีอุณหภูมิลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ถึงลบ33องศาเซลเซียสประเทศจีนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดแผ่ปกคลุมภูมิภาคซินเจียงทางตะวันตกไกลของจีนทำให้เกิดหิมะตกหนักอุณหภูมิลดต่ำลงถึงขั้นติดลบ40องศาเซลเซียสความเร็วลมถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนความแปรปรวนของสภาพอากาศของโลกเราได้เป็นอย่างดีน้ำแข็งละลายและทะเลสาบหายภาวะโลกร้อนไม่ได้เพียงแค่ทำให้ฐานน้ำแข็งทั่วโลกละลายอย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้ชั้นน้ำแข็งถาวรที่มีอยู่ใต้พื้นผิวโลกค่อยๆละลายลดปริมาณลงไปองค์การอาหารและเกษตรกรรมหรือ FAO ของสหประชาชาติเปิดเผยถึงภัยพิบัติของมวลมนุษยชาติที่เริ่มปรากฏให้เห็นเริ่มรากแล้วจากการลดขนาดลงอย่างมากมายเกือบ 100% เต็มของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่หลายแห่งในโลกทิเบตเผชิญภัยแล้งสาหัสสุดในรอบ30ปีทำให้พื้นที่หลายพันเฮกตาร์แห้งเกรียมคร่าชีวิตเหล่าฝูงวัวควายไปกว่า 13,000 ตัวเพราะอุณหภูมิที่สูงกว่าระดับปกติ 0.42 องศาเซลเซียสแม้ดูเล็กน้อยแต่ก็มากพอที่จะทำให้เกิดภัยแล้งและฐานน้ำแข็งในทิเบตเริ่มละลายคาดการว่าทิเบตจะต้องเผชิญภัยแล้งอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพื้นที่ด้านล่างของทิเบตอาจเกิดน้ำท่วมจากปัญหาน้ำแข็งละลายฤทธิ์เดชของพายุไซโคลนนากิสคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 180,000 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบอีกนับล้านชีวิตในพม่าวิกฤตการโลกเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นในขณะที่แหล่งน้ำมันของโลกกำลังจะหมดไปถ่านหินก๊าซธรรมชาติพืชที่เคยเป็นอาหารและพลังงานทางเลือกต่างๆในทุกส่วนของโลกเร่งพัฒนาเพื่อทดแทนหากแต่ว่าจะทันและสอดคล้องกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ประเทศไทยเองก็กำลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่31ของโลกหรืออันดับ4ของอาเซียนทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของไทยสูงขึ้นจำนวนวันที่มีอากาศร้อนเพิ่มขึ้นภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในประเทศไทยที่เกิดจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้จำนวนวันที่ร้อนกว่า35องศามีมากขึ้นส่วนคืนที่เย็นจะหายไปเรื่อยๆระดับน้ำทะเลของไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น20มิลลิเมตรต่อปีนับตั้งแต่ปี2503จนถึงปัจจุบันเป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยจนถึงขั้นวิกฤตในขณะที่นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาทำนายว่ากรุงเทพจะจมน้ำในอีก10ปีข้างหน้าปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีต้นทุนสูงขึ้นสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สุด28จังหวัดในภาคอีสานและภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันมีผลมาจากปัญหาด้านการจัดการด้านการใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องและเหมาะสมเกิดการสูญเสียพื้นที่อุ้มน้ำและความสามารถด้านการเก็บกักน้ำนับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและเป็นเหตุที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านได้ชมมีทัศน์ไปแล้วนะคะได้ชมมีทัศน์ไปแล้วคือในเรื่องของภัยธรรมชาติหลายๆอย่างเลยนะคะหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็เกิดภัยธรรมชาติหลายๆอย่างที่ทำให้มวลมนุษย์เราตายผู้คนล้มตายจำนวนมากผู้คนล้มตายแล้วจะทำให้อะไรอีกล้มตายสัตว์นะคะสัตว์ทุกชนิดหลายๆชนิดก็ล้มตายนะคะทำให้สูญพันธุ์หรือเหลือน้อยลงนะคะมีสัตว์อะไรบ้างที่รัฐบาลประกาศเป็นกฎหมายนะคะห้ามคุ้มครองโดยเด็ดขาดนะคะสัตว์ชนิดนี้เราเรียกว่าสัตว์ป่าสงวนนะคะซึ่งมีทั้งหมด15ชนิดนะคะทั้งหมด15ชนิดสัตว์ป่าสงวน15ชนิดมีอะไรบ้างเรามาดูกันนักเรียนเขียนตรงนี้เลยค่ะเขียนหัวข้อก่อนเขียนหัวข้อก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรโดยเฉพาะ